หลังจากเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักข่าวไทยเรานำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของหนังสือบุตรหรือว่าสมุดข่อยนะคะที่หายออกไปจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชหลายร้อยเล่มค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามหาอยู่นะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปย้อนรอยดูกลวิธีในการจรกรรมหนังสือโบราณเหล่านี้ออกไปขายซึ่งก็เชื่อกันนะคะว่าบางส่วนเป็นการขโมยไปขายตามใบสั่งด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิชชูเสนค่ะหายไปตามใบสั่งคือมีการไปสำรวจหนังสือที่มีอยู่ข้างในแล้วมีการถ่ายภาพเหล่านี้เอาไปอาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งเล่มแต่ว่าถ่ายไปบางหน้าแล้วก็เอาไปเสนอขายแบบผู้สนใจจะซื้อไปก็ให้ส่งใบสั่งมาที่ประกาศขายอยู่นะก็คือเล่มหนึ่งก็ตกประมาณ 60,000 70,000 80,000นี่คือความเห็นของประธานสภาวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเก็บรักษาหนังสือบุตรที่เชื่อมั่นค่ะว่าการหายไปของหนังสือบุตรจำนวนหลายร้อยเล่มเป็นการจงใจนำออกไปขายให้กับผู้ซื้อที่มีการเจรจาตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งผู้รับซื้อบางส่วนอาจไม่ทราบแหล่งที่มาว่าผู้ขายได้มาจากการจรกรรมสมบัติคู่แผ่นดินจากสถานที่ราชการด้วยความเห็นนี้สอดคล้องเข้ากับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของทางมหาวิทยาลัยเองหลังพบข้อมูลตรงกันค่ะว่าการหายไปของหนังสือบุตรเป็นการลงมืออย่างค่อยเป็นค่อยไปและอาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงในวันเดียวค่ะผลจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทำให้เห็นเขาว่าผู้ที่ขโมยหนังสือบุตรออกไปจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้มีการตระเตรียมแผนการไว้เป็นอย่างดีค่ะโดยมีการนำหนังสือบุตรประเภทอื่นมาวางแทนที่หนังสือบุตรที่มีการขโมยออกไปจากตู้เก็บรักษาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารีรองอธิการบดีในฐานะประธานสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีหนังสือบุตรสูญหายให้ข้อมูลเขาว่าหนังสือบุตรที่ถูกขโมยออกไปจากตู้เก็บรักษาหากไม่ตรวจสอบอย่างรอบคอบจะไม่ทราบว่ามีหนังสือถูกขโมยเพราะผู้ขโมยตั้งใจอำพรางด้วยการนำหนังสือบุตรเล่มอื่นมาไว้แทนที่แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาคัดเลือกเฉพาะหนังสือบุตรเล่มที่ต้องการไว้ล่วงหน้าจนถึงตอนนี้ยืนยันเขาว่ามีหนังสือบุตรสูญหายทั้งหมด309เล่มและทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มคู่ขนานไปกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งเป้าการสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันอะไรที่เขาหยิบไปเขาก็จะไปเอาหนังสืออื่นมาแทนเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เขาไปดูแล้วเขารู้ว่ามีการเปลี่ยนที่แล้วก็เหมือนวางตู้จะมีอยู่หลายเล่มถูกไหมคะเขาก็จะเหมือนกับไปหยิบตู้โน้นมาสักเล่มหนึ่งมาวางตู้นี้มาสักเล่มหนึ่งมาวางในตู้นี้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นเล่มไหนที่หายไปด้านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่แทนอธิการบดีซึ่งถูกสภามหาวิทยาลัยสั่งพักงานกล่าวขอโทษต่อสังคมที่มีการจารกรรมมรดกอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยยืนยันเขาว่าปัจจุบันได้วางมาตรการคุ้มเข้มเพื่อปกป้องรักษาหนังสือบุตรส่วนที่เหลือมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกมุมรวมถึงเตรียมเชิญสำนักโบราณคดีที่14และหอสมุดจดหมายเหตุมาร่วมทำทะเบียนหนังสือบุตรที่เหลือจัดทำโครงการปริวัติหรือการแปลตัวอักษรค้อมในหนังสือบุตรเป็นภาษาไทยบันทึกลงไมโครฟิล์มให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแทนวิธีการศึกษาจากหนังสือบุตรฉบับจริงซึ่งบางเล่มอยู่ในสภาพเก่ามากเพราะตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพกาลให้คำมั่นว่าในอนาคตนั้นเนี่ยมหาลัยยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบร่วมกับสังคมในฐานะที่เราเป็นศูนย์ดูแลศูนย์คุ้มครองรักษาเอกสารที่เป็นมรดกที่เราเรียกว่าหนังสือบุตรสำหรับการติดตามตัวคนร้ายที่ขโมยหนังสือบุตรล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเปิดเผยเขาว่าออกหมายจับไปแล้ว1รายเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเองโดยแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในสถานที่ราชการเวลากลางคืนโทษจำคุกสูงสุด8ปีและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องซึ่งจากการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุมั่นใจเขาว่ายังคงเป็นบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเองซึ่งเตรียมจะออกหมายจับเพิ่มเติมในเร็ววันนี้เพลินพิชชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน